สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในต่างประเทศและในประเทศทุกคนนะครับมื้อนี้ก็มาตัดนมใหม่นะครับเพื่อเฮาจะนําไปถนอมเป็นนมใหม่ส้มนมใหม่เปรี้ยวหรือว่านมใหม่ดองนะครับนะครับใหญ่หนูกําลังปอกมาไว้นะครับช่วงนี้เพราะว่ามันขายบ่ได้เนาะครับนมใหม่ไปก็หลายถ้ายามมันบ่มีย่ามมันขาดแคลนมากจะขายได้นะครับนอละ30หรือว่าโนโลละ30บาทนมใหม่กิมซุงนะครับในเมื่อมันขายบ่เฮาก็เอาไปถนอมไว้ทํานมให้สมไว้นะครับนี่หนูเพิ่นก็ปอกเปลือกแก้กาบออกมาทํานอกก็หลายนอนะครับนี่ครับเฮาแก้กาบใส่เอาจะเอาลงไปถนอมเป็นนมผสมแปรรูปนะครับเพื่อเฮาไว้กินนานๆนอง่ามนะครับนมใหม่กิมซุงพวกเพิ่นปลูกเป็นฟาร์มนะโอ้ยจะเพิ่นสิขายจังได๋เนาะพี่น้องเพิ่นก็สิเฮ็ดคือกันเนี่ยถ้ามันขายบ่ได้มาแปรเป็นผลิตภัณฑ์เป็นนมใหม่เปรี้ยวนมใหม่ดองไปซั่นติเหนื่อยเด้พี่น้องว่าจะมาซ้ำใหม่นะครับพ่อใหญ่เรามาซ้ำใหม่ว่าจะไปปลูกให้มันเกิดลายก็เลยเอาออกบ่ได้นะครับแล้วก็จะไปถนอมเบิ่งตอนย่ำผมก็เคยลงทําลงไปแล้วนะคลิปนึงนะครับสําหรับการถนอมนมใหม่ไว้กินดุนๆนะครับเปิดระบักครับครับเพื่อถุงให้ค่อยก็จะเอาใส่ถุงจะเอาลงไปล้างสักคนนะครับมุดกระลายนะครับมุดมันกระลายเข้าไปอยู่ในนี้โอเคครับเสร็จแล้วก็จะลงไปแปรรูปเป็นนมผสมนี่ก็คือต้นมะละกอนะครับมะละกอยังผมก็บ่ฮู้นะครับนี่หอยตุ้งเต้งแบบสายยาวเลยนะครับมันหลอกมันนะครับสวนที่เคยป้ามาทายประจำนะครับนี่ก็คือกระท่อมนะครับพืชกระท่อมแม่ยังดีมาเบิ่งหน้าตัวเองอยู่ฮ่าๆๆบ่ชักโชว์โชว์ชมืออันนี้ก็แท่งน้ำแท่งน้ำประปาตัวเองนะครับเฮาเฮ็ดจอเองใส่เองเปลืองเงินเองมันได้ใส่ของหมู่บ้านนะครับนี่แหละครับที่ใส่ประจำในหมู่บ้านนะครับเนาะนี่แหละครับยายหนูว่าเอาน้ำให้ไก่หน่อยเด้อเดี๋ยวผมจะเอาน้ำให้ไก่กันเนาะว่าเทออกแล้วมีแต่ลูกยุงนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งมาเบิ่งสวนดอกใหม่กำลังเกิดนะครับดาวเรืองดาวเรืองเดี๋ยวจะมาเบิ่งนมใหม่อีกก้อนหนึ่งนะครับป้าชมสวนกับป้าชมสวนป้าชมสวนดูครับดูครับดูนะครับนี่สองหน่อเงี้ยๆต้องตัดสามนะครับสามตัดออกนะครับสามหน่อตัดออกนะครับเนาะเพราะว่าเขาจะบ่ให้มันเกิดนะครับมันสูงเกินไปก็บ่ได้นะครับแบบเพิ่นปลูกเพิ่นเฮ็ดเป็นฟาร์มเป็นไร่เนาะเพิ่นจะ
ตัดออกตัดออกให้มันเหลือแต่ก้อนหนึ่งให้มันเหลือตัวตัวหนึ่งลำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขออยู่ที่ลงเพียงแต่เท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดSubscribe กดรูปกระดิ่งนะครับที่สำคัญก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แวะมาให้กำลังใจกับนักกีฬาเฮดชาแนลสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายปุ้นๆ